มีรุ่นน้องคนหนึ่งวันนั้นเจอกันที่ร้านหมูกระทะนะฮะถามผมว่าพี่ระหว่างวิ่งเช้ากับวิ่งเย็นเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันคำตอบคือวิ่งให้ดูก็ได้นี่คือข้อเสียของการตื่นวิ่งมาตอนเช้าต้องเอาตัวเองลุกจากเตียงก่อนง่วงนอนดีแท้กว่าจะลุกขึ้นมาได้จะ6โมงแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปวิ่งบึงหนองบอนกันครับสวัสดีตอนเช้าครับโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเช้านี้ถ้าเราวิ่งตอนเช้าแล้วเนี่ยประสิทธิภาพของการวิ่งเป็นยังไงตอนนี้สิ่งที่รู้สึกคือง่วงนอนมากโคตรง่วงนอนเลยพยายามจะขับรถให้มันถึงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นอ่ะนี่มัน6โมงแล้วก็อันนี้เริ่มตื่นแล้วสภาพร่างกายเริ่มเฟสไหมไม่รู้วิ่งดีกว่าวิ่งวันนี้ได้ทั้งหมด13โลแต่การวิ่งตอนเช้าคืออย่างแรกเลยคือเนี่ยมันเฟสอะรู้สึกตื่นเลยอะวิ่งเสร็จแล้วตื่นมากตื่นแบบไม่ง่วงไม่อะไรเลย10โมงแล้วเดี๋ยวดูอาการตอนบ่ายก่อนว่าจะง่วงไหมแล้วก็ข้อเสียคือมันทรมานตอนตื่นนี่แหละมันต้องตื่นเช้ามากเมื่อเช้าให้นั่งถามตัวเองตอนขับรถว่ากูไปวิ่งไกลๆทำไมวะ เดี๋ยวเราลองดูว่าวิ่งตอนเย็นมันมีอะไรบ้างนี่ครับตอนนี้เรามาวิ่งกลางคืนที่สวนพระราม8วิ่งกลางคืนเป็นไงเดี๋ยวเราคุยรถดีกว่าเพราะว่าที่นี่มันเสียงดังนะครับก็เรียนแจ้งผู้ใช้บริการสวนทุกท่านทราบนะครับใกล้เวลาปิดสวนแล้วขณะนี้เหลือเวลาเพียง5นาทีนะครับ What? ข้อดีของการวิ่งกลางคืนคือเราไม่ต้องตื่นเช้าไงเราก็ทำงานเสร็จปั๊บก็ไปวิ่งสบายๆข้อ2ก็คือสิ่งที่เรากินมาทั้งวันเนี่ยเราก็สามารถเอาไปทำลายพลังงานได้ในตอนเย็นนะครับแล้วก็ข้อดีข้อที่3ก็คือพอเราวิ่งสัก 5-6 โมงเย็นเนี่ยไปถึงสักทุ่มหนึ่งสองทุ่มอ่ะอากาศมันก็จะเริ่มเย็นลงเพราะไม่มีแดดไงฮะอากาศสบายสบายครับอากาศไม่ร้อนมากอ๋อแล้วก็เรื่องการนอนนะครับก็สำหรับตัวผมเองเนี่ยก็ค่อนข้างไม่มีผลว่าถ้าวิ่งกลางคืนแล้วเนี่ยบางคนบอกว่าจะนอนเร็วแต่สำหรับผมรู้สึกว่าก็นอนปกติเพราะว่ากลับมาวิ่งเสร็จก็เหนื่อยก็หลับข้อเสียของตอนเช้ามันคือเรื่องการตื่นนั่นแหละมันทำให้เราตื่นแล้วก็ช่วงบ่ายๆหรือช่วงเย็นอาจจะเพลียหน่อยๆนะครับข้อเสียของการวิ่งกลางคืนก็คือแรงจะหมดนะครับสำหรับเราแค่รู้สึกว่าพอวิ่งกลางคืนแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแรงอ่ะข้อเสียข้อหนึ่งคือพอวิ่งเสร็จหิวด้านหิวเฉยเลยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยวิ่งกลางคืนน่ะมันทำให้เราหิวอ่ะทั้งที่แบบมันเหนื่อยมันล้ามากอ่ะเราไม่รู้คนอื่นเป็นไหมแต่เราเป็นนะเราว่าวิ่งเช้าหรือวิ่งกลางคืนหรือวิ่งเย็นก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราสะดวกใจตื่นไหวก็ไปวิ่งเช้าก็ดีแต่ถ้าเราไม่สะดวกใจไปวิ่งก็ไปวิ่งตอนเย็นก็ได้พอวิ่งเช้าอ่ะอย่างที่บอกความต่างของมันกับตอนเย็นก็คือว่าเราตื่นเช้ามากเพราะว่าเราจะเรียกอากาศร้อนนี่ฮะพอวิ่งสายๆหน่อยมันก็ร้อนแล้วพอวิ่งร้อนมากไปก็วิ่งไม่ออกก็ส่วนตัวเนี่ยถ้าตื่นเช้าได้ก็วิ่งเช้าถ้าตื่นเย็นได้ก็วิ่งเย็นหรือถ้าเกิดฟิตทั้งวันก็วิ่งทั้งเช้าทั้งเย็นไปเลยละกันนะครับเราไม่ต้องสนใจว่าจะวิ่งเช้าหรือจะวิ่งเย็นดีแต่เรารู้สึกว่าการได้ออกมาวิ่งเนี่ยครับมันก็ช่วยทำให้ร่างกายเราอะสดชื่นขึ้นไม่ว่าจะเช้าหรือเย็นการหลับนอนเนี่ยเป็นเรื่องปกติฮะส่วนตัวมากๆเราแค่รู้สึกว่าไม่ว่าจะออกกำลังกายเหนื่อยมาแค่ไหนเนี่ยพอเย็นๆนะมันก็จะอ่อนล้าโอเคทางร่างกายจะมีการตื่นตัวแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดคนนอนปกติเป็นเวลามันก็จะนอนเวลานั้นแหละส่วนตัวครับวิ่งเองลองวิ่งเองแล้วเราจะรู้นะครับว่าจริตของเราเนี่ยเหมาะกับการวิ่งเช้าหรือวิ่งเย็นดีครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับ
ของช่องนอกลู่นอกทางเรามีเพจด้วยนะมีเพจนอกลู่นอกทางด้วยติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้ออกปีใหม่แล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนครับ Happy New Year ฮะ